ากันก่อนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะที่ไหนฮะตอนนี้เหรอโอเคได้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 เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันหน่อยนะมีโอเคเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะมีกฎกติกาอะไรในบ้านที่ค่อนข้างเยอะแยะนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็จะต้องทำอะไรให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยมีอยู่อันหนึ่งที่ครูชอบมากๆเมื่อปีที่แล้วนั่นคือทุกคนต้องออกกำลังกายในตอนเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้เห็นแล้วล่ะว่าความมีระเบียบของพวกเราก็มีอยู่ในประมาณหนึ่งแล้วแหละแต่สิ่งที่มันขาดหายนั่นเองจะเห็นว่าเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพลังของพวกเรามันยังไม่มีมากพอนวดอยากจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมว่าพอตื่นนอนขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากจะเห็นภาพของนักเรียนก่อนกินข้าวเนี่ยออกกำลังกายก่อนอาจจะมีขนมปังสักหนึ่งแผ่นก่อนก็ได้สมมตินี้นะครับมีอะไรนิดหน่อยก็พอแล้วก็ไปออกกำลังกายออกกำลังกายทำอย่างไรบ้างจะไม่ใช่ว่ายน้ำนะเพราะมันเช้าเกินไประวังขอให้วิ่งรอบไอ้สระว่ายน้ำตรงสนามนั่นแหละอยากจะเห็นภาพนั้นอีกครั้งหนึ่งให้ทุกคนออกกำลังกายไม่ใช่ตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บลงมาขี้หูขี้ตาเล่นเลยอาหารก่อนเลยนะไม่เอานะขอให้ทุกคนออกกำลังกายจะแบ่งเป็นทีมเป็นสามเนี่ยเป็นเดอะเฮดท็อปแล้วก็เนี่ยเราไปออกกำลังกายกันขอให้วิ่งหรือจะทั้งหมดก็ได้เพื่อขอให้วิ่งเพราะนั้นเอาแบบวิธีแบบที่คุณโรจน์ทำก็ได้แบบง่ายๆตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าคุณโรจน์ก็ยืดเส้นยืดสายของตัวเองก่อนที่คุณโรจน์จะไปวิ่งก็ยืดแบบง่ายๆนักเรียนก็คงจะทำกันได้นะครับไม่ต้องสอนมั้งหรือยังไงไม่ต้องสอนนะยืดเส้นยืดสายจะทำอย่างไรนะใครออกกำลังกายประจำอยู่บ้างตอนนี้มุกใช่ไหมวิ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับฮะคุณโรจน์อยากจะให้ทำได้ไหมครับปอนได้ครับทุกคนรับปากไหมทุกคนรับปากไหมรับปากเพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาโคตรคิดว่าจะได้เห็นทุกคนออกกำลังกายออกกำลังกายถึงตอนเช้านั้นอย่าขี้เกียจนะครับผมอันนี้เป็นการสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าบนเวทีมีอะไรตั้งมากมายนะครับแล้วก็ต้องร้องเพลงต้องใช้พลังต้องแสดงโอ้โหมันเยอะแยะนะครับขอให้ออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยวิธีการหนึ่งต้องยืดเส้นยืดสายก่อนมุกนำเพื่อนก็ได้ถ้าเกิดมุกทำได้นะยืดเส้นจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่วิธีการหลังจากนั้นแล้วขอให้วิ่งจ็อกกิ้งรอบสนามรอบสระว่ายน้ำขอครึ่งชั่วโมงเยอะไม่ค่อยอาบน้ำนี่อย่าไปเยอะอย่าไปเร็วไปแล้วก็ทุกคนไม่ใช่วิ่งแล้วก็เฮ้ยฉันไม่ได้คอนเซนเทรตเรื่องเพลงของตัวเองไปอย่าไปพูดคุยอย่าไปเล่นกันมากเข้าใจไหมอย่าเล่นกันเยอะฟังเพลงของตัวเองครับไม่ใช่ว่าวิ่งแล้วก็คุยกันสนุกสนานไม่ใช่ดูสิครับกฎสองข้อกฎอันนี้ไม่ใช่กฎครับคำขอร้องนะถามว่านักเรียนออกกำลังกายแล้วใครได้ความแข็งแรงครับตัวเธอเองนะไม่ใช่ครูนะไม่ใช่ครูนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนออกกำลังกายด้วยการตื่นนอนมาตอนเช้าเสร็จปุ๊บถ้าใครคิดว่าถ้าออกกำลังกายเลยทันทีทันใดจะเป็นลมเนี่ยก็ขอให้ทานอะไรก่อนนิดนึงไม่ใช่นั่งทานนั้น10 นาที20 นาทีไม่ใช่นะครับพอเด้งออกมาจากที่นอนปุ๊บนะครับไปหาอะไรก่อนสักนิดหนึ่งยัดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทำเลยขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองนะไม่มีใครมาบังคับนะครับไม่มีใครบังคับแล้วก็tomorrow ตอนเย็นมารายงานครูโรดดีไหมเล่นใหญ่มาก tomorrow มารายงานครูโรดตอนเย็นตอน2 ทุ่มพอตอนกลางคืนที่ครูโรดเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้ออกกำลังกายวันนี้ผมออกกำลังกายแล้วครับวันนี้ผมทำตามที่ครูบอกแล้วแต่มันเมื่อยไม่รับไม่เป็นไรคือออกมากออกน้อยขอให้ทำขี้เกียจก็ได้บอกมันมาได้ตรงๆเลยมันขี้เกียจอะครูมันแบบมันกว่าจะแซะแล้วเด็กเราต้องจะลองหาวิธีการว่าทำยังไงดีว่าอะไรมาช่วยพวกเราได้ดีไหมครับออกกำลังกายนะวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับตื่นนอนเข้ามาปุ๊บหาอะไรทานนิดนึงแล้วก็ยืดเส้นยืดสายหลังจากนั้นแล้วขอให้วิ่งกี่นาทีครับ30 นาที30 นาทีดูจากค่ะนาทีแล้วก็แบบทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยได้แล้วไฟแลบเมื่อกี้กระดับทีนะข้างนอกนะต่อคือว่าหมายถึงว่ายังไงนะกับที่อ่ะไฟตกวิ่งมาแล้วไม่ถึง3ตกมาแล้วตกก็อย่างงี้แหละใช่ไหมยาวหน่อยค่ะโอ้ยเขียนกระดานโอ้วันนี้มีเพลงพิเศษวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูนิด